ท่านผู้ชมครับพาไปที่นนทบุรีนะฮะกรณีข่าวคลาสสิกผมได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เกิดในหลายพื้นที่นะฮะล่าสุดก็คือนนทบุรีเรื่องของไฟปริศนามันลุกไหม้ตามจุดนู้นจุดนี้นะครับก็คือยังไม่ได้มีการสรุปเป็นทางการนะว่าสรุปแล้วมันเป็นเรื่องอาถรรพ์มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สารเคมีหรือคนเป็นคนทำนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมกรณี16สิงหาคมนะครับตำรวจสภ.บางบัวทองต้องไปตรวจสอบฮะค่ะตรวจสอบบ้านที่เกิดไฟไหม้อยู่ในหมู่บ้านพฤกษา3บางบัวทองนนทบุรีนะครับซึ่งมันไหม้ที่ชั้น2ฮะแบบนี้ฮะแล้วก็ลุกลามตามเสื้อผ้าที่แขวนไว้กับราวนะครับต่อมาคนในบ้านเนี่ยก็คือพอลักษณะมันมีควันแล้วก็ได้กลิ่นนะฮะก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดับไฟนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเช่าหลังใหม่ของคุณส้มพร้อมกับน้องสาว1คนแล้วก็ลูกของคุณส้มอยู่รวมกันทั้งหมด5คนฮะแล้วก็เกิดไฟปริศนาหลายๆคนก็งงก็สงสัยอย่างที่บอกสรุปแล้วมันคืออะไรอาถรรพ์หรือเรื่องของสารเคมีหรือคนจุดนี่นะนี่อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งแต่จุดเนี่ยหลักๆมันอยู่ตรงนี้ตู้เสื้อผ้าแล้วไฟมันก็ลามนะครับล่าสุดวันนี้ทีมข่าวมรินทีวีลงพื้นที่ไปพบกับคุณส้มแล้วก็ครอบครัวคืออยู่ไม่ได้แล้วฮะอยู่ไม่ได้ขนของออกจากนนทบุรีกลับขอนแก่นเลยฮะกลับขอนแก่นเลยแล้วก็จะไปตั้งรกรากอยู่ที่ขอนแก่นแล้วคือเธอเชื่อว่าไม่น่าใช่เด็กทำนะไม่น่าใช่เด็กทำแต่ย้ายบ้านแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกนะใช่ใช่ประเด็นนี้แหละเธอเชื่อว่าไม่น่าใช่เด็กทำเหมือนกับที่มีคนสงสัยตอนแรกค่ะและพอย้ายกลับไปขอนแก่นคราวนี้เนี่ยเธอบอกจะเป็นบ้านของเธอเลยแล้วเดี๋ยวเธอจะไปตั้งกล้องวงจรปิดจะได้รู้ดำรู้แดงฮะว่าไฟมันเกิดจากอะไรนี่อ้าวส่วนคนที่แนะนำคุณส้มมาเช่าบ้านหลังนี้ก็คือคุณเบียร์วัย43ปีนะครับซึ่งขายของชำติดบ้านกับคุณส้มที่มีไฟไหม้โดยเธอบอกนะครับว่าเคยได้ยินนะว่าบ้านเช่าอ่ะมันมีลักษณะไฟไหม้มาก่อนแล้วนะไอ้มันแปลกนะเธอบอกเธอได้ยินอย่างนี้นะเธอบอกเธอได้ยินนะฮะจนมีไฟไหม้เกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งเธอก็รู้สึกว่าเห็นใจแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าลักษณะนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็สงสารคุณส้มนะที่พอย้ายมาปุ๊บก็เจอไฟไหม้อีกแล้วก็ต้องย้ายออกกลับไปขอนแก่นย้ายจังหวัดเลยหายแทนน้องเขาเนาะแล้วจะไปอยู่ยังไงเด็กก็เยอะก็สงสารเขานั่นแหละก็เลยให้เบอร์เจ้าของบ้านให้เขาติดต่อเอาเนี่ยคนไม่มีบ้านเนาะไหม้เสื้อผ้าก็ไหม้เห็นน้องเขาบอกอย่างนั้นก็สงสารเหมือนเราไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วต้องมาหาที่หลับที่นอนให้ลูกอย่างเงี้ยมันต้องมีที่นอนให้ลูกแหละความเป็นแม่เอ้าก็ไม่คิดว่าจะเป็นนะก็คิดว่าจะเป็นแค่หลังนั้นไม่คิดว่าจะเป็นหลังนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ้านหลังนี้ไม่มีค่ะมีคนเช่าก่อนหน้าน้องเขาจะมาอยู่เขาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรปกติแปลกค่ะแปลกมากมันไม่ใช่เรื่องแบบธรรมชาติเนาะก็บอกเขาว่าเออมีอะไรก็โทรมาถา มหรือจะทำเปิดร้านเหมือนพี่ก็โทรมาท่านผู้ชมคิดว่าแปลกไหมฮะคือณตอนแรกอยู่ในที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีเหมือนกันใช่ไหมใช่เสร็จแล้วพอมันมีเรื่องราวปุ๊บย้ายออกมาที่บ้านนี้ก็ยังเจอลักษณะเหมือนเดิ มจนไม่ไหวอะ่ะขนของเนี่ยฮะขึ้นรถบรรทุกกลับขอนแก่นเลยค่ะพอมาเจอลักษณะนี้กลับขอนแก่นเลยฮะแต่บ้านหลังแรกที่เขาย้ายออกมาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ออสไปติดกล้องวงจรปิดนะถ้าเราจำได้แล้วพอย้ายคนออกมาเนี่ยเจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าอ่ะเขาขออาสาเข้าไปนอนเองเลยเพื่อดูว่าบ้านเขาเนี่ยมีอาถรรพ์ตามคำล่ำลืออะไรไหมจะได้พิสูจน์ไงว่าบ้านเขาไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวกลัวคนมาเช่าต่อแล้วไม่มีใครกล้าสุดท้ายไม่มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะบ้านล่าสุดที่คุณส้มไปอยู่เนี่ยฝั่งของคนที่แนะนำให้มาเช่าก็บอกว่ามันเคยมีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันเอ๊ะมันก็เลยแปลกไงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ